เราไปต่อกันที่รางวัลต่อไปกันเลยนะคะรางวัลยูทูบเบอร์ยอดนิยมในปีนี้ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับน้องคิวเตอปป้าค่ะสำหรับสยามรัฐนะครับที่ส่งมอบรางวัลเกียรติคุณล่ำลือมาให้กับผมทุกท่านนะครับก็จริงๆผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยอดนิยมขนาดนั้นเท่าไหร่ครับแต่ว่า อยากจะขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่พามาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณสยามรัฐอีกรอบแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานนี้นะครับขอบคุณครับครับช่องคิวชิลป้านั่นเองนะฮะมาถึงอีกหนึ่งรางวัลครับรางวัลติ๊กต็อกเกอร์ยอดนิยมนะฮะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะฮะกับช่องทัชยะของคุณเก่งทัชยะประทุมวันนะครับก็บอกว่าตลอดระยะเวลานะครับประมาณ 4-5 ปีนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกต่อมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตนะครับอันดับต้นๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับจะโดนดับหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับรางวัลนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปทำผลิตงานผลิตคอนเทนต์นะครับต่อสู้กับ AI นะครับแล้วก็ไอ้เกดในทุกวันนะครับคนเนี่ยชอบคิดว่าพอเราไปศิลปินดาราเนี่ยเราจะเล่น TikTok เพราะเราต้องเล่นจริงๆไม่ใช่ผมเล่น TikTok เพราะผมอยากเล่นนะครับดังนั้นตัวเก่งเนี่ยมีความเป็น DNA ของ TikToker สูงมากๆนะครับก็ใช้ TikTok เนี่ยในผลิตคอนเทนต์เนี่ยในคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับในนั้นก็คือคอนเทนต์เรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับดังนั้นรางวัลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยนะครับกับคุณเก่งทัชยะแน่นอนนะว่าใครที่ยังไม่มีเน็ตไทเดินไปหาเขาได้เลยนะครับเพราะอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับต่อไปกันเลยนะคะสำหรับรางวัลเน็ตไอดอลยอดนิยมในปีนี้นะคะได้แก่จริงๆก็ติดตามผลงานพี่นนท์นะครับก็ชื่นชอบนะครับว่าพี่นนท์ก็ทำคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์นะครับไม่แปลกใจเลยครับทำไมพี่นนท์ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอเป็นตัวแทนของพี่นนท์นะครับขอบคุณสยามรัฐนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับพี่คุณนนท์อินทนนท์นะครับขอบคุณครับผมขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งนะคะแต่เรายังมีวีดีอาร์นะคะขอบคุณนนท์อินทนนท์ให้ได้ดูกันค่ะขอบคุณทางสยามรัฐมากเลยนะครับที่ให้รางวัลสาขาเน็ตไอดอลยอดนิยมกับพี่นนท์นะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่แค่ได้เข้าชิงแล้วก็ดีใจแล้วนะครับแต่ว่ามันมีภารกิจไม่ได้รับรางวัลตัวเองแต่ว่าดีใจมากๆแล้วก็อยากจะทำผลงานแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการจิตมือจิตใจในการพูดความสร้อยความใจของเราไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทางสยามรัฐมากๆเลยนะครับผมขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปนี้
1รางวัลนะครับนั่นคือรางวัลศิลปินกลุ่มไอดอลหญิงยอดนิยมครับได้แก่ขอบคุณค่ะขอเสียงดีกับทุกท่านนะครับกับละครครับเรื่องพงศ์มัจจุราชนะครับเรียกว่าเป็นละครที่